สมรักตอบหลังกระแสเบสตรงๆคืนดีห่วงใครหอนโยงฝ่ายชายโพสต์ล่าสุดโยงฝ่ายชายโพสต์ล่าสุดส่งสัญญาณไปอีกสมรักตอบแล้วหลังกระแสสนั่นเบสตรงๆคืนดีห่วงจะมีใครหอนหลังเลิกราจบกันแบบดราม่าถล่มทลายพ่อออกมาแฉเดือดฝ่ายชายทั้งเรื่องมือที่3เรื่องความไม่แมนกรณีอดีตคู่รักเบสรักวานีกับตรงๆกฤษกรซึ่งล่าสุดฝ่ายหญิงออกมายอมรับว่าเลิกรากันแล้วเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาท่ามกลางแฟนๆสนับสนุนให้เลิกราให้ฝ่ายหญิงไปเจอคนที่ดีกว่านี้อีกต่างหากแต่ล่าสุดมีเพจดังปล่อยข้อความปริศนาว่าสุดท้ายฮีก็ไปขอโทษทีแล้วจ้าจะคืนดีกันไหมพวกเราเกียมหอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซอรี่ซินโดรมซึ่งหลายคนโยงไปที่คู่ของเบสและตรงๆเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าฝ่ายชายไปขอคืนดีฝ่ายหญิงถึงบ้านจนเป็นห่วงงานนี้จะมีใครหอนกันเลยขณะที่ก็มีคนไปโยงตรงๆโพสต์ล่าสุดผ่าน IG Story เป็นภาพท้องฟ้าสดใสขณะไปทำงานที่เมียนมาจนคนที่ยังแอบเชียร์ลุ้นข่าวดีไปอีกอย่างไรก็ตามในโซเชียลเหมือนจะเบรกกระแสข่าวลือครั้งนี้ด้วยการให้ข้อมูลพ่อบาสสมรักคำสิงออกมาบอกสั้นๆว่ายังไม่เห็นข่าวยังไม่ได้คุยกับเบสยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้คิดว่าไม่น่าจะเป็นความจริงภาษิตทุบสถิติทัวร์ตีลบ10แชมป์กอล์ฟบางจากแชมเปี้ยนชิพ2023เดอะเจนร่วมกับบางจากลุยจัดแข่งสวิงเยาวชนรายการบางจากแชมเปี้ยนชิพ2023แข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคม2566ที่แรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้เป็นรายการที่เก็บคะแนนสะสมอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นโลก World Amateur Golf Ranking และ Junior Golf Scoreboard อีกทั้งเป็นการแข่งขันเพื่อชิงตั๋วแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ Link Series 2023ที่อังกฤษและ10แข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ SJD Tour International Amateur Championship 2023ที่สิงคโปร์บางจาก Championship 2023เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมรายการที่4ของช้างเจนกอล์ฟทัวร์2023แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือ Special GENZ ชายและหญิงอายุ 19-23 ปี Super GENZ ชายและหญิงอายุ 15-18 ปีและ Junior GENZ ชายและหญิงอายุ 11-14 ปีหลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายวันที่7พฤษภาคม66ของการแข่งขันบางจากแชมเปี้ยนชิพ2023ผลปรากฏว่าภาษิตราตะกัวนักกอล์ฟโครงการกอล์ฟเยาวชนบางจากที่ลงแข่งขันในรุ่นจูเนียร์ GENZ ชายทุบสถิติทัวร์ไปด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา206ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่นๆมีดังนี้รุ่น Special GENZ ชายที่1ไกรวิทย์ชูกลิ่นคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา215 73 71 71ที่2ซาโตรุคาเนดะสกอร์รวมอีเวนต์พา21675 73 68ที่3ชนกันบุญกิติวสินสกอร์รวม5โอเวอร์พา221 73 75 73รุ่น Special GENZ หญิงที่1บุษปภาพรสุขเติมแซงนำคว้าแชมป์แรกในทัวร์นี้ได้สำเร็จสกอร์รวม6อันเดอร์พา210 7169 70ที่2เกณิกาบุญประเสริฐสกอร์รวม2โอเวอร์พา218 69 72 77ที่3สุชานันท์บุญโรจน์เสรีสกอร์รวม3โอเวอร์พา219 76
6974รุ่นซูเปอร์ GENZชายที่1ปัญญาพัฒน์ขันติยูสกอร์รวม1อันเดอร์พา215 74 70 71ที่2ภูมิกิจพิศวภาคนักกอล์ฟในโครงการกอล์ฟของบางจากสกอร์รวม1โอเวอร์พา217 71 72 74ที่3ธรรมาวุฒิงามเหลาสกอร์รวม5โอเวอร์พา221 776975รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงที่1อุษณีอุดคำเที่ยงสกอร์รวม1อันเดอร์พา215 71 74 70ที่2นพจิราลือศรัทธาสกอร์รวมอีเวนต์พา216 71 73 72ชนะเขาแบกทิตารีวิศวปัตวันสกอร์รวมอีเวนต์พา21668 72 76จบที่3รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายที่1ภสิบราตะกัวนักกอล์ฟฝีมือดีอีกคนของโครงการกอล์ฟของบางจากนำโด่งแบบขาดลอยทุบสถิติทัวร์ไปด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา206 70 69 67ที่2ณัฐพัฒน์ตรงจิตภักดีสกอร์รวม1โอเวอร์พา217 7673 68ชนะเข้าแบ็คชัยพัฒนาเจนสายกลางจบที่3ด้วยสกอร์รวม1โอเวอร์พา217 72 73 72รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงที่1ทวันรัตน์วงกุศลธรรมสกอร์รวม5โอเวอร์พา221 7774 70ที่2สุริปรียาพฤกษานุบาลสกอร์รวม6โอเวอร์พา222 73 73 76ที่3ณัชชารีคุณประสุทธิ์สกอร์รวม10โอเวอร์พา226 77 75 74สำหรับนักกอล์ฟที่ได้สิทธิ์แข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการลิงก์ซีรีส์2023ที่ประเทศอังกฤษได้แก่ธราภัทรปัญญาและบุตรสปภาพรสุขเติมส่วนนักกอล์ฟที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟในรายการ SJD Tour International Amateur Championship 2023ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน66ที่สนามลากูน่าเนชั่นแนลกอล์ฟรีสอร์ทประเทศสิงคโปร์จำนวน8คนมีดังนี้รุ่นซูเปอร์เจนส์ชายและหญิงปัญญาพัฒน์ขันติยูนนบดินทร์แสวงดีธราภัทรปัญญาและเขมมินทรางามเหล่าส่วนรุ่นจูเนียร์เจนส์ชายและหญิงณัฐพัฒน์ตรงจิตภักดีชัยพัฒนาเจนสายกลางสสิสารจงศรีอดิศรและณัฐกฤตาพิพัฒระอักษรรายการต่อไปช่างคลาสสิก2023ระหว่างวันที่10ถึง11มิถุนายน2566แข่งขันที่ฟีนิกซ์โกลฟ์แอนด์คันทรีคลับจังหวัดชลบุรีสำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official LINEagentscorp หรือโทร0656962229